ชีวิตผมเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้ชีวิตที่คิดไม่ถึงเนี่ยว่าต้องพิการอย่างนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเรียนก็จบได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เตรียมวาดหวังอนาคตว่าจะต้องบวชให้คุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวโอ้มีเงินจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในยามที่ท่านแก่เท่าจะได้มีความสุขในบ้านปลายโอ้นี่เป็นความหวังที่เป็นไปได้เกือบจะสมหวังอยู่แล้ว ก็พลาดหวังจนได้เนี่ยเพราะความไม่แน่นอนจึงกล้ายืนยันได้เลยว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนทุกข์มากเมื่อเรามีความหวังแล้วผิดหวังมีหลายคนเป็นญาติธรรมมาคุยกับผมเขาพูดอย่างเปิดอกเลยว่าถ้าชีวิตเขาเนี่ยเป็นอย่างผมเนี่ยพิการตลอดชีวิตมีความผิดหวังไม่มีงานทำไปไหนต้องมีคนช่วยถ้าไม่มีคนช่วยก็ไปไหนไม่ได้ชีวิตต้องติดอยู่บนรถติดอยู่บนเตียงนักโทษติดคุกผมติดเตียงถ้าไม่มีใครยกก็ไปไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนั่นแหละโอ้ถ้าเขามีชีวิตแบบผมนะเขาขอตายดีกว่ารับไม่ได้ทำใจไม่ได้เขาบอกเขาขอตายดีกว่าใหม่ๆก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเราไม่คิดตายหรอกถ้าเป็นญาติธรรมเนี่ยจะอยู่ดีกว่าตายหรือจะตายดีกว่าอยู่ลองคิดดูสิชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวแค่ศีรษะแล้วก็หัวไหล่ทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมีอยู่มากสมมตินะถ้าเป็นญาติธรรมเนี่ยจะเลือกอยู่จะเลือกตายแต่ผมมีแง่คิดให้เราเลือกตามธรรมดาแล้วชีวิตทุกชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีทุกข์ยากลำบากใจแสนสาหัสอย่างไรก็ตามยังไงก็ควรเลือกอยู่ดีกว่าตายเลือกอยู่ดีกว่าตายไอ้ตายนะตายแน่แต่อยู่เนี่ยมันควรจะต้องเลือกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสยังมีโอกาสโอกาสหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากร้ายกลายเป็นดีได้และมีโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้ถ้าตายหมดโอกาสเลยหมดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากร้ายกลายเป็นดีได้หมดโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้คนตายเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมคนตายหมดสติฟังธรรมเพราะฉะนั้นคนอยู่เนี่ยมีโอกาสฟังธรรมแล้วก็มีโอกาสบรรลุธรรมด้วยอยู่ในสภาพใดก็ตามมีโอกาสพัฒนาชีวิตได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอยู่ดีกว่าตายแล้วมีโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเลือกอยู่ไว้ก่อนจะลำบากยากแค่ไหนไม่สำคัญยังมีคนอีกหลายคนที่โชคร้ายกับเราไอ้อย่างพวกท่านเนี่ยดีกับผมทั้งนั้นแล้วใครที่แย่กับผมอ่ะตอนนี้ไปดูเนี่ยศรีราชโรงพยาบาลศรีราชนอนพังงาพังงาไม่มีญาติผมว่านั่นร้ายกับผมอีกอย่าคิดว่าเราโชคร้ายที่สุดไม่มีหรอกเพราะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยจะมีสองด้านเสมอมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีผิดหวังก็ต้องมีสมหวังมีทุกข์ก็ย่อมมีสุขมีลบก็ต้องมีบวกเห็นไหมถ้าชีวิตเราเนี่ยเป็นไปในทางลบมองไปในทางบวกบ้างเพื่อให้กำลังใจเพื่อตั้งหลักชีวิตเพราะนั้นเมื่อชีวิตต้องเป็นไปในทางลบเราต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนไปทางบวกโอ้เรายังดีกับคนอีกหลายคนเรายังมีโอกาสสำหรับผมเนี่ยเมื่อตอนพิการใหม่ๆเนี่ยโอ้มีแต่ลบ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 ศูนย์คิดไปทางลบมากคนที่มีความทุกข์เนี่ยจะคิดบวกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากถูกไหมจะคิดไปทางลบคิดว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกทันทีที่อยู่โรงพยาบาลทราบว่าเราต้องพิการตลอดชีวิตโอ้จิตนี่ตกเลยตกมากเสียศูนย์เลยคิดขึ้นมาทันทีเลยนะความคิดมาก่อนเหตุการณ์ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะแต่คิดก่อนเหตุการณ์ปุ๊บล่วงหน้า
นึกภาพตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตจะต้องนอนอยู่บนเตียงแคบๆไปตลอดชีวิตนึกถึงภาพเก่าๆที่เราเคยประสบผลสำเร็จมากับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมากคิดตอกย้ำตัวเองให้มันทุกข์มากยิ่งขึ้นแล้ววิธีคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้เคยพัฒนาจิตใจเลยมันเหมือนตอกย้ำให้เราเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นทุกทางกายเนี่ยรุนแรงมากแต่ทุกทางจิตรุนแรงมากกว่ากายเพราะจิตมันคิดปรุงแต่งว่าเราคงจะลำบากครอบครัวเราจะอยู่อย่างไรและต่อไปเราจะทำอย่างไรเรื่องของจิตที่มันกังวลไปทั้งนั้นเลยแต่มันความทุกข์มันสุกงอมแล้วเนี่ยมันมีการหยุดเหมือนกันไม่มีทุกข์ตลอดชีวิตหรอกไม่มีใครมีความทุกข์ตลอดชีวิตมันมีช่วงที่เปิดช่องให้เรารู้จักคิดหาทางออกก็เลยคิดว่าอ๋อเราถ้าเราทุกข์ไปอย่างเงี้ยมันไม่เป็นการช่วยเหลือชีวิตเราได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่การเปลี่ยนวิธีคิดจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือรู้จักยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้นะยอมรับว่ามันเกิดจริงเนี่ยปัญหามันเกิดกับเราจริงๆถ้าที่เราจะไปต่อต้านมันยอมรับซะก่อนยอมรับด้วยความเข้าใจอ๋อนี่เรามันเป็นจริงๆเนาะยอมรับด้วยความเข้าใจแล้วก็รู้จักคิดแก้ปัญหาชีวิตถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรอกใจมันยังขุ่นยังมัวอยู่ถ้ายอมรับแล้วจิตมันจะเริ่มปกติแก้ปัญหาชีวิตมองชีวิตไปทางที่บวกแล้วก็ไปได้อย่างน้อยรู้จักให้กำลังใจตัวเองไม่เป็นไรหรอกเรายังมีโอกาสเดี๋ยวความทุกข์มันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ทุกข์มาก่อนมาหายไปแล้วมันมีทุกข์ใหม่เดี๋ยวทุกข์ใหม่มันก็หายไปนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเปลี่ยนไปพอเราคิดไปทำนองที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยมันทำให้จิตใจเราสบายขึ้นเหมือนกันมันรู้สึกกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหากระตือรือร้นที่จะพัฒนาชีวิตเราไปในทางที่ดีทุกบางอย่างใช้เพียงแก้ความคิดจิตมันก็สบายแต่ทุกบางอย่างเนี่ยคิดแล้วมันก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีการลงมือปฏิบัติก็อาศัยการปฏิบัติธรรมะนี่แหละทุกของผมเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมะไม่งั้นไม่หายขาดต้องตัดรากถอนโคนความทุกข์เลยผมก็ใช้การปฏิบัติธรรมผมใช้การเจริญสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเนี่ยคือการภาวนานี่แหละการภาวนาคือการเจริญสตินี่แหละเจริญสติเพื่อให้จิตมันเจริญให้มันเข้มแข็งเพราะใช้การเจริญสติเนี่ยผมมีอิริยาบถเดียวคือนอนผมนั่งสมัยก่อนนั่งได้ไม่นานแบบนี้หรอกผมนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงผมก็ต้องนอนละสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้นั่งได้นานผมก็นอนปฏิบัติเห็นไหมเคยนอนปฏิบัติไหมมันก็จะหลับไปนะทุกคนเอียบทนอนเนี่ยครูบาอาจารย์จะไม่แนะนำหรอกเพราะมันใกล้ความง่วงแต่ผมนี่มันเลือกไม่ได้จะเป็นต้องนอนปฏิบัตินอนเจริญสตินี่นอนยังไงนอนเจริญสติครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยอยู่ที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิสอนวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่เขายกให้เป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติหลวงพ่อคำเขียนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเขียนจดหมายติดต่อกับท่านท่านก็แนะนำให้เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอิริยาบถนอนนอนพลิกมือเล่นนะเคยเห็นไหมการเจริญสติแบบพลิกมือเนี่ยพลิกมือหงายรู้สึกตัวพลิกมือคว่ำรู้สึกตัวพลิกมือหงายรู้สึกตัวให้มีสติรู้ลงไปที่กายที่มันเคลื่อนไหวเริ่มรู้ที่กายเคลื่อนไหวยังไม่ยุ่งกับจิตใจไม่ยุ่งกับความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องจิตอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องความคิดเพราะทำให้เราหลงได้ง่ายให้มารู้ที่กายก่อนเพราะกายมันไม่คิดอะไรรู้สึกตัวเอากายเป็นฐานที่เขาเรียกว่าอะไรกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมเนี่ยคือเอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติ
ผมก็อาศัยกายคือส่วนของมือเนี่ยรู้สึกตัวไปแล้วมันทำได้ทั้งวันเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้สึกอันนี้เป็นความเพียรเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้ที่เนื้อที่ตัวเราอันนี้เป็นความเพียรก็ทำอยู่นี่แหละมันเมื่อยก็หยุดแล้วก็อาศัยอิริยาบถอื่นนะอย่างเช่นพลิกตัวก็รู้สึกดื่มน้ำก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แปรงฟันล้างหน้าขับถ่ายพับผ้าห่มนะจัดที่นอนพับผ้าเช็ดหน้าหยิบฉวยเติมสติลงไปไม่เคลื่อนไหวฟรีๆถ้ากายเคลื่อนไหวใจต้องรู้กายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยอยู่คู่กันเนี่ยกายกับจิตใช่ไหมพออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทันทีจิตมันจะคิดเลื่อนลอยไปในอดีตอนาคตมันไม่คิดละเพราะจิตกลับอยู่ที่กายหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าให้รู้เล่นๆรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจับรู้แบบดูๆอย่าเข้าไปอยู่กับมันเข้าใจไหมเป็นเพียงแค่ผู้ดูอย่าเข้าไปอยู่กับกายนะให้เป็นผู้ดูมันสบายเลยไม่ได้เพ่งไม่ได้จับเนี่ยแค่รู้กายเนี่ยรู้เฉยๆแบบรู้เล่นๆเลยนะให้รู้ให้ต่อเนื่องนานๆการที่เราเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้เนี่ยทำต่อเนื่องกันนานในแต่ละวันเนี่ยเท่ากับเป็นการสอนจิตสอนจิตให้รู้มากกว่าให้คิดเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเรานี่ชอบคิดใช้จิตคิดไม่เคยรู้คิดจิตก็เลยเคยจินตนาคิดแต่การเจริญสติเนี่ยเป็นการสอนจิตให้มาอยู่กับความรู้สึกอย่าไปกับความคิดฝึกตรงนี้ก่อนอยู่ความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายเท่ากับเป็นการสอนจิตให้รู้มากกว่าให้คิดรู้เฉยๆอันนี้เป็นจิตที่เป็นจิตเดิมแท้คือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้แบบไม่มีความหมายอะไรรู้แบบยุติธรรมแบบไม่ต้องใช้ความคิดพอรู้บ่อยๆเนี่ยเป็นการสอนจิตให้รู้จิตเมื่อถูกสอนบ่อยๆมันก็เคยชินที่จะรู้สิเคยชินที่จะรู้มันกลับมารู้ตัวเองกลับมารู้กลับมารู้แต่ที่เคยชินที่จะคิดปรุงแต่งไปกลับมารู้ตัวมันเองมากกว่าตรงนี้ล่ะเมื่อจิตกลับมารู้ตัวเองบ่อยๆแล้วจิตมันก็จะเป็นปกติละมันจะไม่ถูกความคิดปรุงแต่งจิตจะรู้สึกเบาสบายเมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่จิตจะเบาสบายเมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่กายเบาจิตเบาเพราะอะไรเพราะว่าความคิดมันไม่รบกวนจิตมันปลอดภัยเมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่แล้วความคิดไม่รบกวนไม่ได้ห้ามความคิดแต่ความคิดไม่มีสิทธิ์รบกวนใจเราก็แล้วกันเพราะเรามีเครื่องอยู่คือกายปลอดภัยกายเนี่ยเป็นบ้านของจิตถ้าไม่มีกายเป็นบ้านเนี่ยจิตก็จะละเหเร่ร่อนไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวอิจฉาริษยาหึงหวงหวาดระแวงวิตกกังวลทุกสารพัดเลยเพราะจิตเนี่ยไม่มีกายเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมถ้าจิตอยู่กับกายเนี่ยปลอดภัยชีวิตจะเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นชีวิตปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดนะทุกเกิดเพราะเราคิดอดีตอนาคตรู้ที่ปัจจุบันการเจริญสติเนี่ยปลุกให้จิตมันตื่นรู้ตื่นรู้เมื่อตื่นรู้จะเกิดปัญญาสงบเฉยๆนี่ไม่เกิดปัญญานะต้องตื่นรู้เมื่อเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะได้สมาธิด้วยสมาธิจะมาหลังจากมีสติสติแปลว่าความระลึกได้ทำให้จิตใจไม่เลื่อนลอยเพราะตื่นรู้ขณะเข้าเนี่ยมันมีผลการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีความรู้สึกตัวมากๆมีสติมากๆความหลงลืมสติก็จะลดน้อยลงไปจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมันจะเกิดปัญญาตอนรู้จักตัวเองปัญญาเห็นแจ้งเห็นตัวเราเป็นรูปเป็นนามรูปธรรมนามธรรมเริ่มรู้จักรูปนามแล้วกายนี่คือรูปธรรมจิตใจที่รู้เนี่ยเป็นนามธรรมอันนี้เป็นปัญญานะปัญญาในทางธรรมะนี่มันต้องเห็นรูปเห็นนาม
เห็นตัวเราไม่เห็นสิ่งอื่นไม่ได้เห็นนอกตัวคือเห็นตัวเราเห็นตัวเราอย่างไรเห็นคนอื่นก็เช่นเดียวกันเราเป็นรูปเป็นนามคนอื่นก็เป็นรูปเป็นนามรูปคือกายนามคือจิตใจรูปคือกายรูปมีหน้าที่เคลื่อนไหวรูปไม่รู้อะไรนะไอ้ที่รู้คือนามนามคือจิตใจรูปคือกายรูปมันทื่อๆเป็นธาตุรับใช้นามนามคือจิตใจนามเป็นผู้ใช้รูปให้เดินจิตใจเป็นผู้ใช้กายให้เดินคนตายเนี่ยมีนามไหมไม่มีมีแต่รูปคนตายจึงไม่เดินไงไม่ทุกข์ไม่สุขเอาไม้ไปกระแทกตาคนตายก็ไม่โกรธเพราะเขาไม่มีนามเดี๋ยวเราเป็นเนี่ยเรามีนามนามไม่ใช่ชื่อนามคือจิตคือความรู้สึกคิดนึกได้ชีวิตคนเราเนี่ยมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นๆปัญญาขั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมันถอนความเป็นตัวตนไปได้บ้างถอนว่าไอ้นี่เป็นเราใครมาด่าไม่ได้เราต้องดีเราต้องเหนือมันจะไม่มีเราละขั้นเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายจากความทุกข์เราแก่เราอ้วนก็จะไม่มีเราไม่สวยเราไม่ทำมันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเรื่องของรูปของนามเขาแล้วมันจะเรียนรู้ได้การเรียนรู้จากเรื่องของรูปของนามกลายเป็นผู้ดูแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเห็นรูปเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นเป็นทุกข์รูปเหมือนคนป่วยคนไข้เหมือนเด็กอ่อนเราคือผู้พยาบาลมันจิตมันลาออกจากความพิการตรงนี้จิตไม่ต้องพิการด้วยแล้วความพิการเป็นเรื่องของกายจิตเป็นเพียงผู้รับรู้รับทราบสบายเลยลาออกมาแล้วลาออกจากความพิการตั้งแต่ปีพ.ศ.2538จนปัจจุบันเนี่ยลืมไปแล้วว่าเราเป็นคนพิการเนี่ยอานิสงส์นะเอาชนะความทุกข์ทางกายได้อันนี้ไม่ได้พูดจากตำราจากประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังลาออกจากความพิการพอลาออกตรงนี้ได้จิตมันก็เริ่มมีความสุขได้สัมผัสความสุขความสบายใจไม่ต้องแบกภาระของความทุกข์ทางกายเอาไว้ในจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีทุกข์ยากลำบากใจแสนสาหัสอย่างไรก็ตามยังไงก็ควรเลือกอยู่ดีกว่าตายเพราะว่าถ้าเราอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากร้ายกลายเป็นดีได้และมีโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้ถ้าตายหมดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากร้ายกลายเป็นดีได้หมดโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้ยังไงก็ควรเลือกอยู่ดีกว่าตายอย่าคิดว่าเราโชคร้ายที่สุดไม่มีหรอกยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามองชีวิตไปทางที่บวกอย่างน้อยรู้จักให้กำลังใจตัวเองไม่เป็นไรหรอกเรายังมีโอกาสเดี๋ยวความทุกข์มันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมองชีวิตไปทางที่บวกมันก็ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นเหมือนกันมันรู้สึกกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหากระตือรือร้นที่จะพัฒนาชีวิตเราไปในทางที่ดี